ช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภัฏนะครับพร้อมให้ปปช.ตรวจสอบหากยังมีข้อสงสัยนอกจากนี้ยังยืนยันนะครับว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อประชาชนและคนไทยทุกคนพร้อมกับเดินหน้าสานงานต่อพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้แถลงชี้แจงผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภัฏโดยระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยพูดคำว่าหัวคิวแต่เป็นความเข้าใจผิดส่วนผลสอบเรื่องราชภัฏของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนโดยหลังจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งเรื่องไปยังปปช.เพื่อพิจารณาต่อไปหัวคิวซึ่งผมได้บอกและชี้แจงไปแล้วว่าวันแรกที่ผมได้ตอบสัมภาษณ์ไปนั้นเนี่ยเป็นวันที่ประชุมครม.อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีการสอบถามโดยใช้ยื่นคำถามว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการหัวคิวด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเหมือนกับว่ามีการเสียเงินภายนอกที่ผมเข้าใจเช่นนั้นผมจึงตอบว่ามันเป็นความจริงบางส่วนอันนั้นแล้วผมก็มาอธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนั้นก็อธิบายมาโดยลำดับว่ามันไม่ใช่คำนั้นมันไม่ใช่หัวคิวนะครับมันเป็นการดำเนินงานโดยเอกชนซึ่งเราเนี่ยทำสัญญากับบริษัทต่างๆไว้นะครับ6โรงหล่อมีอยู่5โรงซึ่งได้นำเอกชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีผมคิดว่าก็คงจะเป็นลักษณะของบริษัทโรงหล่อก็คงมั่นใจว่าเอกชนนั้นมีความรู้ความสามารถที่จะมาให้คำปรึกษาได้แล้วก็มีการตอบแทนเป็นค่าที่ปรึกษาต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการชี้แจงผมว่าองค์กรอิสระที่ชี้แจงไปนั้นก็ได้ชี้แจงโดยถูกต้องแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่มาตั้งแต่ต้นแล้วผมก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในเรื่องนี้ว่ามันไม่มีนะครับและผมก็ไม่เคยยอมรับคำนี้แต่ครั้งเนี้ยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสตง.ก็ได้กรุณามาแถลงเป็นพิเศษให้ร่วมกับในภาพของสอตช.คือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติซึ่งก็ถือว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ได้มีการนอกหน้าที่อะไรแล้วก็ควรเชื่อถือในสิ่งที่ได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับถ้าเราไม่มีมาตรฐานในการจะเชื่อถือใครได้ก็คงอยู่กันไม่ได้นะครับส่วนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้กล่าวถึงผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภัฏว่าหลังจากนี้จะส่งข้อสรุปไปยังปปช.ให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยยืนยันว่าไม่มีการสั่งการใดๆและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทำได้ที่ยากอย่างดีที่สุดมีความเป็นอิสระยึดหลักตามข้อกฎหมายส่วนเรื่องของการรับเงินเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนที่ตกลงกันเองไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการแต่ถ้าเราบอกว่าเราได้พิจารณาแล้วเราตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ความผิดเพราะว่าในการสิ่งที่ทำไปมันไม่ใช่ความผิดอยู่จากขวาหน่อยได้ไหมเจ้าแยกประเด็นแต่ว่าท่านอาจจะเครื่องแกงแก้มันให้กันได้เลยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของเอกชนซึ่งมันก็เราเอาเรื่องนี้เนี่ยที่ฟังผมเมื่อวานเนี่ยเขาไม่สอบเอกชนเขาก็ยอมแล้วให้เงินนั่นเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะให้เงินกับใครก็ได้ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีโครงการอุทยานราชภัฏนะครับระบุเพียงว่าเรื่องนี้จบแล้วไม่มีค่าหัวคิวและไม่มีการโกงเพราะหากมีการทุจริตเกิดขึ้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องตรวจสอบพบและดำเนินการเอาผิดไปแล้วไม่มีจบหมดแล้วไม่เอาเรื่องเล็กเอาเรื่องบ้านเมืองก่อนนะพอแล้วเขาไม่โกงก็โอเคแล้วนะไม่มีการโกงถ้าโกงนี่สตง.ตายอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงพอแล้วจบเอ้า